นะครับให้เราไปที่ aws.amazon.com นะครับอันนี้คือเราจะทำการสมัครนะครับหรือว่า register ในการที่จะเข้าใช้งาน Amazon Web Service นะครับพอเราไปหน้านี้เสร็จนะฮะให้เรากดที่ create an AWS account นะครับเราจะทำการนะครับสมัครนะครับสมาชิกใหม่ก่อนนะครับเราก็จะใส่ email address นะครับหรือว่าจะเป็น mobile number ก็ได้นะครับแล้วก็ติ๊กที่ I am a new user นะครับเราจะทำการสมัครนะครับสมาชิกเพื่อจะเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Amazon นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีให้เราใส่ log in นะ credentials นะครับ credentials นะครับ log in credentials นะครับก็คือเป็นการใส่ชื่อของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีเมล address นะครับแล้วก็ใส่ password นะครับ password เพื่อจะทำการสร้าง account นะครับเราก็กรอกเข้าไปนะครับเราก็กดสร้าง account นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับที่เราจะต้องใส่ใน Amazon Web Service นะครับเป็น contact information นะครับก็ใส่ full name นะครับ company name country นะครับ address ต่างๆพวกนี้ครับก็ใส่มันก็จะมีให้เราเลือกเป็น company account นะครับกับpersonal account นะครับแล้วก็เลือกในที่นี้จะเลือกเป็น personal account นะครับเพราะว่าเป็นส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ใส่ full name country address city นะครับ state หรือว่า province นะครับแล้วก็พวก postal code นะครับรหัสไปรษณีย์ phone number security check นะครับก็ค่อยๆใส่นะครับอันนี้เป็นการcontact information นะครับของ user ที่จะสมัครเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon นะครับหรือเข้าใช้งานของ Amazon Web Service นะครับก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับก็ค่อยๆกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ใส่ security check นะครับติ๊กที่ AWS นะครับ customer agreement แล้วก็กดนะครับพอเรากดตรง contact information เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมากรอกข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราต้องใช้ก็คือเป็น payment information นะครับก็คือใส่ credit card นะครับหรือว่า debit card number เข้าไปก็คือเลขบัตรเครดิตนั่นเองหรือบัตรเดบิตที่จะเข้าใช้งาน Amazon Web Service นะครับ Amazon นะครับในณปัจจุบันก็คือให้เราใช้บริการได้ฟรี1ปีนะครับแต่ก็เป็นเครื่องที่ Amazon ฟิกไว้นะครับที่เป็นระดับเวอร์ชันฟรีของ Amazon ก็มีนะแต่ถ้าเราใช้เครื่องที่ใหญ่กว่านั้นนอกเหนือกว่านั้นก็จะต้องมีการมีค่าใช้จ่ายนะครับในการชำระเงินก็จะผ่านบัตรเครดิตที่เราได้กรอกลงไปนะครับหรือว่าบัตรเดบิตการ์ดนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ข้อมูลของการชำระเงินนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราใช้กดสร้างของที่เป็นตัวฟรีก็จะฟรี1ปีนะครับอันนี้ก็จะใส่ข้อมูลนะครับบัตรเครดิตของเรานะครับเลขหมายเลขบัตรแล้วก็ผู้ถือบัตรนะครับชื่อบัตรนั่นเองนะครับนะครับก็หลังจากนั้น contact ก็คือตามที่เราได้พิมพ์เข้าไว้ใน address นะครับถ้าเป็นที่อยู่ใหม่นะครับก็ใส่เป็น new address นะครับพอเราใส่ข้อมูลนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำการ continueนะครับนะครับก็กดได้เลย continue นะครับพอกดเข้ามานะครับขั้นตอนถัดมาก็เป็นการระบุตัวตนนะครับ identity verification นะครับ
ก็จะ provide telephone number นะครับก็คือให้เราก็ใส่ข้อมูลในตรงที่เป็น security check นะครับของตรงที่เป็น information นะครับก็ใส่ข้อมูลของเราได้เลยนะครับนะครับเราก็ทำการใส่ security check ก่อนนะครับเป็นขั้นตอนของการระบุยืนยันตัวตนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วกด call me นะครับพอกดเสร็จเนี่ยครับก็จะมีโทรศัพท์นะครับโทรมาหาเราที่เครื่องโมบายโฟนของเราเลยนะครับเราก็ทำการรับสายนะครับพอเรารับสายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอลเข้ามานะครับหรือเป็นเซ็นเตอร์นะครับคอลเข้ามานะเราก็ฟังนะครับพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราใส่พินโค้ด4หลักนะครับพอเรารับโทรศัพท์ปุ๊บพอฟังเสียงการพูดคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยครับหลังบทสนทนาปุ๊บเราก็จะทำการใส่พินนะครับใส่พินโค้ดหมายเลขรหัสนะครับ4หลักในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพื่อเป็นการยืนยันพอเราใส่หมายเลข4หลักที่เป็นพินเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็เป็นการจบ process ของอันนี้นะครับก็คือยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นติ๊กถูกให้เลยนะครับ call in progress นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการ complete แล้วนะครับ successful นะครับก็คือเรากดรหัส4พินในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะครับที่ center call มาของ Amazon นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการเลือกนะครับเลือกที่เป็น continue to select นะครับ your support plan นะครับ support plan ของเราในที่นี้ก็จะมีหลายอันเหมือนกันนะครับในการจะ support มีทั้งเป็น basic นะครับ developer เป็น business นะครับการทำก็จะแตกต่างกันนี่คือการ support หรือเป็น enterprise นะในเบื้องต้นก็จะเลือกเป็น basic นะครับแล้วกด continueนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีเมลนะครับมาที่อีเมลของเรานะครับเราก็สามารถกดดูสเตตัสได้เลยว่า complete ไหมนะครับถ้าโอเคแล้วนะครับเราก็จะมาทำการ sign in เข้าระบบของ Amazon Web Service ได้เลยนะครับเราก็ให้ไปเลือกที่ sign in นะครับ to the console นะครับแล้วก็พิมพ์ passwordที่เราได้สมัครสมาชิกไว้แล้วนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยครับก็จะมี product ของ Amazon Web Service นะครับให้เราทำการเลือกนะครับในที่นี้ก็จะเบื้องต้นก็เป็น EC2 นะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะเจอหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือชื่อของเรานะครับที่ได้ล็อกอินเข้ามานะครับแล้วก็จะมีแหล่งต่างๆนะครับที่เก็บเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ไว้ของ Amazon นะครับในที่นี้แล้วก็เลือกที่ไหนก็ได้นะครับที่เหมาะสมนะครับในที่นี้ก็จะเลือกเป็นอันนี้นะครับนะครับเวลาเราจะทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ให้เราไป launch instance นะครับก็คือสร้าง instance นะครับในที่นี้ก็จะมีหลายๆตัวเหมือนกันนะครับที่เป็นตัว image นะครับที่ Amazon ได้มีให้เราเลือกนะครับในที่นี้อาจจะเลือกเป็นเวอร์ชันกดที่เป็น free trial free trial only นะครับนะครับในที่นี้เนี่ยก็จะเลือกอันนี้เป็นระดับแบบฟรีนะครับ Amazon สามารถปล่อยให้เราใช้ฟรีได้1ปีนะครับแต่ก็จะมีจำกัดขนาดของตัวเครื่องไว้นะครับในที่นี้นะครับเป็นการทดลองในการจะศึกษาในเรื่องของ Big Data นะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญนะครับในปัจจุบันและก็อนาคตนะครับดังนั้นเราควรจะมีพื้นฐานในการที่สามารถจะเซต Big Data ได้นะครับแหล่งข้อมูลเรียกเป็น Hadoop นั่นเองนะครับใช้ในการเก็บข้อมูลขนาดมหาศาลนะครับเข้าไปได้ในนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับในที่นี้นะครับจะเลือกเป็น Ubuntu Server นะครับ 14.0 CLTS นะครับ
ก็กด select นะครับในที่นี้นะครับของตัว type นะครับหรือว่าประเภทเครื่องที่เราจะเลือกนะครับมีเยอะมากๆนะครับแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินนะครับก็คือเสียงค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่เท่ากันนะครับในที่นี้จะเลือกเป็น version free นะครับ version free ก็คืออันนี้นะครับเป็น free tier นะครับ version free ก็คือจะให้เราใช้ฟรีนะครับ12เดือนนะครับนั่นก็ใช้เป็นนี้เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่จะใช้ที่แบบเยอะมากกว่านั้นนะครับเราก็จะสามารถใช้เป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับเพราะว่าไอตัว CPU เนี่ยจะต่างกัน Memory ที่รองรับเนี่ยก็จะต่างกันนะครับตามขนาดนะครับในที่นี้นะครับเนี่ยจะเลือกเป็นเวอร์ชันฟรีก่อนนะครับเป็น T2.micro นะครับกดที่ Next นะครับนะครับนี่เป็น Configure Instant Details นะครับก็คือรายละเอียดของการจะคอนฟิกหรือว่าปรับแต่ง instance ที่เราจะสร้างขึ้นนะครับ number of instance ก็คือจำนวนเครื่องนะครับหรือ instance ที่เราจะสร้างในที่นี้จะสร้างเป็น single ก่อนนะครับ single ก็คือเป็น1ก่อนนะครับในนี้ก็จะตาม default ได้เลยนะครับ advanced detail ก็เลือกแค่ปกติ default คือ1นะครับ1เครื่องก่อนกดที่ next นะครับเราจะไป add storage กันAdd Storage ในที่นี้นะครับก็จะมีตั้งแต่8นะครับ8กิก8กิกก็สามารถเซต Hadoop ได้นะครับแต่เวลาเราแอดข้อมูลไปบางครั้งอาจจะมีการกินพื้นที่เยอะขึ้นนะครับในที่นี้เนี่ยจะเซตเป็น20กิกนะครับไซส์ขนาดของเครื่องเนี่ยก็ใช้เป็น20กิกนะครับสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับถ้าเราจะทดลองใช้เบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็น30กิกนะครับในที่นี้ใช้ไปเป็น20กิกนะครับกดที่ next นะครับหรือใช้8กิกก็เซตอัพ Hadoop แล้วทดลองเล่นได้นะครับในที่นี้ใช้เป็นเอาไปใช้งานจริงได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเซตไว้ประมาณ20กิกนะครับอันนี้ก็คือตรงที่เป็น name tag นะครับ name tag ก็คือจะเป็นชื่อที่ขึ้นในรายละเอียดนะครับในที่นี้ก็จะตั้งเป็นชื่อ net เลยนะครับก็เป็นอาจารย์ net ในที่นี้ก็ตั้งเป็นชื่อ net ละกันนะครับเป็นอาจารย์ net big data นะครับเป็นอาจารย์ net big data นะครับอาจารย์เนส Big Data นะครับหลังจากนั้นเราก็ Next ได้เลยครับปึ๊บนะครับอันนี้ก็เป็น Configure นะครับ Security Group ในที่นี้ก็จะใช้เป็นตามปกตินะครับ Default ปกติเนี่ยจะเป็น1นะครับแต่ก่อนหน้านี้ได้ลองสร้างมา1ถึง2แล้วอันนี้ก็จะเซตเป็น3นะในนี้ก่อนหน้านี้สร้างมาแล้ว2นะครับก็อาจจะใช้ตัวเก่าก็ได้มี default มี1มี2นะครับก็ใช้ได้หมดนะครับถ้าเป็น1อันนี้เนี่ยก็เซตไว้อันนี้คือเปิดทุกพอร์ตเลยนะครับให้เทสอุปกรณ์รองรับได้หมดหรือเราใช้แค่ SSH ก็ได้ครับนะครับในการเซตนะครับเราจะใช้เป็น new เราก็ add เพิ่มขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะแบบไหนหรือเอาครบทุกอย่างเลยก็ add ขึ้นมาได้นะครับจะสร้างใหม่ก็ได้ในที่นี้จะใช้เป็นที่มีอยู่แล้วนะครับที่เนสร้างไว้ก่อนหน้านั้นนะครับหรือเราจะสร้างใหม่แล้วก็เซตเป็นอันนี้นะครับ HHS นะครับก็ใช้อันนี้อันนี้ก็เปิดAll TCP All Traffic นะครับหรือใช้แค่เซตแค่ Security ตัวเดียวก็ได้นะครับพอเราได้ตรงเซต Security แล้วใช่ไหมครับเราก็ไปที่ Review and Launch นะครับนะครับหลังจากนั้นนี้ก็คือเป็น Detail Review นะครับ
มี instant อะไรบ้างนะครับเป็นข้อมูลนะที่เรา reset ไว้นะครับมี instant detail มี storage root นะครับต่างๆพอเราพร้อมเสร็จใช่ไหมครับเราสามารถกลับมาดูได้นะแต่ละอันที่เราเลือกนะครับถ้า new ใหม่จะใช้แค่นี้ก็ได้นะก็ผ่านหมดนะครับแต่นี้เนี้ยใช้อันนี้แทนอันนี้ก็เปิดแค่ครบเลยนะครับแต่ security ก็แล้วแต่เราจะฟิกไว้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็พอเราพร้อมแล้วนะเราก็กด run ได้เลยครับสิ่งสำคัญต่อมานะถ้าเรามาตรงเนี้ยครับสำหรับถ้าเราจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเราต้องทำการสร้าง new key pair ก่อนนะครับ new key pair ก็เป็น key นะครับที่ใช้ในการ access เข้าไปนะครับเวลาเราใช้พวก putty หรือใช้ terminal ในการจะ access เข้าไปในที่นี้นะครับให้เราเลือกที่เป็น create a new key pair เราจะในที่นี้ตั้งชื่อ key pair ก่อนนะครับในที่นี้ในก็ตั้งเป็น key นะครับอาจารย์ nest big datanะครับอันนี้เป็นชื่อ key pair เราจะสร้างเป็นชื่อ key pair อะไรก็ได้นะแล้วก็กด download นะครับใน key pair นะครับก็เป็นการเข้าคู่ key ของ public key นะครับใน AWS stores นะครับแล้วก็ private key file ของเรานะครับจะมาเข้าคู่กันไม่จะ access เข้าไปนะครับของ SSH นะครับให้เรากด download key pair นะครับพอเรากดเสร็จเนี่ยครับเราก็เซฟเก็บไว้นะครับจะเป็นไฟล์ PEM ไฟล์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทำการแปลงไฟล์ PEM ไฟล์เนี่ยเป็น PPK อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราใช้เป็น PuTTY นะครับในการจะรีโมทเข้าไปหรือถ้าเราใช้เครื่อง Mac ก็ใช้เป็น PEM ได้นะครับก็เซฟไว้นะครับตอนนี้เนี่ยก็เซฟคีย์แพร์เรียบร้อยละคีย์อาจารย์เน็ต Big Data นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปนะครับ Launch Instance นะครับ Launch Instance นะครับอันนี้เป็น Launch Status นะครับพอเราอันนี้คือสถานะพร้อมแล้วนะเราก็เลือกที่ View Instance ได้เลยครับนะครับพอเราเข้ามานะครับหน้าตา Interface นะครับภายในของ Amazon Web Service ที่เราสร้างจาก EC2 นะครับจะหน้าตาเป็นแบบนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ทำการสร้างขึ้นมาแล้วอีก1เครื่องนะครับสร้างไปแล้ว1เครื่องอันนี้เรากำลังสร้างใหม่สร้างเครื่องใหม่นะครับเพื่อเป็นการสาธิตนะครับสอนวิธีการติดตั้ง Hadoop แล้วก็การใช้งานต่างๆในการเขียนโปรแกรมที่จะทำให้ใส่ข้อมูล Big Data เข้าไปแล้วไปประมวลผลได้นะครับอันนี้คือเป็นชื่อที่ใช้ในที่นี้นะครับเนใช้เป็นอาจารย์เนท Big Data นะครับของเครื่องนี้ที่เราทำการสร้างสถานะพวกนี้ครับเราเข้ามาเสร็จเราจะต้องรอให้ Instant State เนี่ยครับเป็น Running แล้วก็รอ Check Status นะครับให้พร้อมก่อนจะเข้าใช้งานได้นะอันนี้เราก็รออีกสักแบบหนึ่งนะครับอันนี้เราสามารถปิดได้นะถ้าเนคลิกขวาตรงนี้ครับ instant state มันก็จะมีเซตสถานะนะครับถ้าเราเซต start ก็คือตอนนี้ net stop ปิดไว้อยู่ถ้าเรากดเซตสถานะใช่ไหมครับก็เป็น start ก็จะเปิดเครื่องขึ้น stop ก็คือปิด reboot นะครับก็คือ restart ใหม่ re ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็น terminate แปลว่ายกเลิกเครื่องเลยนะครับก็คือยกเลิกเครื่องเลยก็คือจะหายไปเลยนะครับก็คือเหมือนเครื่องปกตินั่นเองนะแต่อันนี้เราใช้ระดับ Cloud Server เราไม่ต้องมีเครื่องเองแต่ว่าเราใช้เครื่องที่เป็นระดับ Cloud นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เราใช้งาน Big Data ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าปกติถ้าเราจะสร้างเป็นระดับ Physical Server นะครับเราต้องใช้เงินลงทุนสูงเพื่อเราประหยัดเงินนะครับเราก็สามารถ Access ได้ก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะครับที่มาซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง Big Data ที่แนะนำก็จะควรใช้เป็นในเรื่องของ Cloud
storage พวกนี้ cloud server ต่างๆเนี่ยก็เอื้ออำนวยแล้วแต่แบรนด์นะในที่นี้ก็ใช้เป็นของอันนี้ก็สะดวกดีนะครับหรือว่าถ้าเราจะไม่ใช้เป็นระดับ cloud เราก็จะใช้เป็น virtual box ก็ได้นะครับเป็น VMware ใส่ในเครื่องก็ได้หรือจะเซตเครื่องอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับระหว่างรอให้ status เนี่ยครับเริ่มต้นใช้งานนะครับเราก็ดูรายละเอียดภายในนะครับรายละเอียดภายในก็มีกำลังรันอยู่ประเภทของ instance นะครับ availability zone อยู่ที่ไหนนะครับพวกนี้ security group ที่เราสร้างเซตไว้ข้อมูลต่างๆนะครับก็ดูได้ในตัวเครื่องสิ่งที่เราจะใช้นะครับก็พวก IP ต่างๆนะ public DNSนะครับ public IP นะครับเราใช้ access ในอินเทอร์เฟซข้างนอกนะครับเราใช้เป็น public นะครับหรือตัวนี้เป็น private IP นะครับ private DNS นะครับเป็นข้อมูลหลักๆที่เราจะใช้นะครับก็คือในการรู้สถานะของตัวเครื่องก็คือพวก IP ต่างๆเหล่านี้ครับที่ต้องใช้ทั้ง private IP แล้วก็ public IP นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็สถานะของเซิร์ฟเวอร์อาจารย์เน็ต Big Data นะครับก็ running ละนะครับแล้วก็สถานะก็ติ๊กถูกเรียบร้อยและเช็คผ่านเรียบร้อยนะครับดังนั้นก็ในการที่จะเข้าไปใช้งานนะครับเราต้องมีการรีโมทเครื่องเข้าไปตอนนี้เราได้ทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์ละอยู่ภายในคลาวด์ของ Amazon นะครับ Virginiaนะครับในการจะ access เข้าไปได้นะครับเราใช้เป็น SSH นะครับหรือใช้เป็น remote ในที่นี้ใช้เป็น putty นะครับในการเข้าไปใช้งานเราพิมพ์คำว่า putty.org นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการดาวน์โหลด putty นะครับก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับซอฟต์แวร์หนึ่งที่ใช้ในการ remote เข้าไปในเครื่องนะครับก็ใช้เป็นอันนี้เนาะการเซฟนะเพื่อดาวน์โหลดอินสตอลก็ดาวน์โหลดนะครับหลังจากนั้นก็เปิดตัว putty ขึ้นมานะครับแล้วก็อินสตอลในเครื่องของเราเสร็จเรียบร้อยก็โอเคฟินิชนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ตัว PuTTY นะครับในการ access เข้าไปในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ Azure Big Data นะครับก็พิมพ์คำว่า PuTTY ที่เป็น Desktop App ใช่ไหม PuTTY กดอันนี้ครับเวลาจะ access เข้ามานะเราจะต้องมี host name ก่อนหรือว่า IP address นะครับในที่นี้นะครับเราก็จะใช้เป็นเราเลือกอันนี้นะแล้วเราก็ไปที่ connect นะครับก็จะบอกวิธีในการ access เข้าไปในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เราทำการสร้างขึ้นในที่นี้จะเป็นเครื่อง master 1เครื่องนะครับไซส์ประมาณ20 gig นะครับให้เรา copy อันนี้นะ ubuntu นะครับ login ผ่าน ubuntu แล้วก็ตามด้วย public นะครับ dns ของอันนี้Ubuntu ตามนี้แล้วก็เซฟไว้ก่อนนะครับเราก็มาที่ PuTTY นะแล้วก็ copy paste ลงไปเลยอันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ connection นะครับเราเลือก SSH กดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ authentication เราจะมี private key file ที่เราได้ทำการสร้างขึ้นในที่นี้ครับของ PuTTY เนี่ยเขาจะรับเป็นไฟล์ของ PuTTY private key หรือว่า .ppk นะครับแต่ว่า default ของเราเนี่ยที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะเป็น key Azure Big Data ที่เป็น .pem นะครับเราต้องทำการแปลง .pem เนี่ยครับให้เป็น ppk ก่อนในกรณีที่เราใช้เป็น PuTTY นะครับวิธีการทำนะครับให้เราไปที่อันนี้นะครับพิมพ์คำว่า PuTTY นะครับเราใช้
เป็น Putty Gen นะครับ Putty Gen เลือก Putty Gen นะครับจะขึ้นหน้าตาอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับ Putty Key Generator นะครับให้เราทำการเลือกนะครับดาวน์โหลด Private Key File นะครับดาวน์โหลด Private Key File นี้ที่คือเราก็ไปเลือกดาวน์โหลดไฟล์และทำการสร้างก่อนหน้านั้นนะครับเป็น .pm นะครับเราก็เลือกไฟล์นี้แล้วก็กด Openตอนนี้ครับไฟล์ของเราได้ทำการสร้างนะครับแปลงฟอร์แมตจาก PEM นะครับเป็น Putty Private Key เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็น .ppk โอเคตอนนี้เราทำการสร้างและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเซฟนะครับในการเซฟเนี่ยครับเราก็จะเลือกเซฟที่เป็นเซฟ Private Keyนะครับกด1ครั้งนะครับแล้วก็จะทำการเซฟนะครับในที่นี้เนี่ยก็สร้างคีย์นะครับ Ajanes Big Data นะครับจะเป็นไฟล์นามกุล .ppk ที่ใช้ในการ access remote เข้าไปของผ่าน Putty เข้าไปในตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราได้ทำการสร้างขึ้นกดเซฟนะครับก็เรียบร้อยนะครับขั้นตอนในการจะ generate key แปลงจาก .pem นะครับไปเป็น .ppk โอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ browse ได้เลยแล้วก็ไปเลือก key อันนี้ .ppk ที่เราทำการสร้างไว้แล้วเมื่อกี้นะครับ Putty Private Key Files เลือกเสร็จก็กด open นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเปิดเครื่องได้เลยนะครับปึ๊บ open นะครับก็เห็นเซิร์ฟเวอร์ก็จะเริ่มมาแล้วตอบ yes นะครับตอนนี้เราได้ทำการ access เข้าไปรีโมทเข้าไปในเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้สร้างขึ้นแล้วนะครับนี่ก็จะปิดอันนี้ไปถ้าเราเปิดอันนี้มาครับ Putty ของอันนี้ก็คือเครื่องของ Ajanes Big Data ที่เราได้ทำการสร้างไว้ในเครื่องนี้นะครับ1อันสังเกตเห็นนะครับในตรงที่เป็น private key ก็จะตรงกัน private ip ก็ตรงกันนะครับ172.31.30.74ถ้าเราสร้างในเครื่องใหม่นะครับ ip ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจะ gen ip ไปเรื่อยตามเครื่องนะครับที่เราใช้ใน cloud server นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับที่เราได้ทำการสร้างนะครับเครื่องของเรานะครับคือการ install Ubuntu เข้าไปแล้วโดยเราใช้เป็น cloud server นะครับหรือถ้าเราใช้เป็น virtual machine ก็ได้นะครับ VMware ก็ได้นะครับตอนนี้ก็คือเราก็ install Ubuntu เรียบร้อยแล้วนะครับโอเค